เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจดข้อต่อมาเป็นข้อที่46จากรูปวงจรต่อไปนี้กำหนดให้ V เท่ากับ2ไซน์500 T จงหาความต่างเฟสระหว่างกระแสไฟฟ้ารวม I กับความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม V ใช้ก็จะมี30 45 60แล้วก็90องศาสำหรับข้อนี้เป็นรูปวงจรดังนี้นะครับก็คือมี R แล้วก็มี C อยู่เดี๋ยววาดรูปขึ้นมาใหม่ตรงนี้เป็นตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทาน2โอห์มตรงนี้เป็นตัวเก็บประจุที่มีค่าความจุเป็น 1,000 ไมโครฟาราดเขาให้หาว่าความต่างเฟสระหว่างกระแสไฟฟ้ารวม I แล้วก็ศักย์ไฟฟ้ารวม V เป็นเท่าไหร่ก่อนอื่นต้องวิเคราะห์ก่อนว่าวงจรนี้เป็นวงจรแบบไหนใช่ไหมซึ่งวงจรนี้มันเป็นวงจรแบบอนุกรมอนุกรม I เท่าก็คือกระแสไฟฟ้าเท่าแล้วไงต่อพอเรารู้ว่าอนุกรมกระแสไฟฟ้าเท่าปุ๊บแล้วก็สามารถลากแผ่นภาพเฟสเซอร์ขึ้นมาได้เลยโดยที่แผ่นภาพเฟสเซอร์นี้เนี่ยมี I ก็คือกระแสไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวแกนเพราะว่า I ของสองตัวเนี่ยเท่ากันใช่ไหมทีนี้มันจะมีตัวต้านทานกับตัวเก็บประจุซึ่งส่งผลให้ความต่างศักย์มีเฟสที่ต่างกันก่อนอื่นเราจะมาหาตัวความต้านทานของตัวเก็บประจุก่อน xc เท่ากับ1ส่วนโอเมก้า c c เรารู้ละเราต้องไปหาโอเมก้าต่อซึ่งถ้าเกิดจะหาโอเมก้าเราก็มาดูสมการนี้ได้เลยใช่ไหมถ้าเราเทียบเป็น v เท่ากับ v maxไซน์โอเมก้าที v max คือ2แล้วก็โอเมก้าเป็น500โอเมก้าเป็น500แล้วก็แทนเป็น1ส่วน500 c เป็น 1,000 ไมโครฟาราดอย่าลืมเรื่องหน่วยด้วย 1,000 ไมโครฟาราดก็เปลี่ยนเป็น 1,000 คูณด้วย10กำลังลบ6 500คูณ 1,000 มันได้เท่าไหร่5คูณ10กำลัง5ใช่ไหมคิดเลขไปมาแล้วมันจะได้เป็น1ส่วน 0.5 ก็คือ2โอห์มสรุปตัวเก็บประจุก็มีความต้านทานเป็น2โอห์มเหมือนกันทีนี้มาดูที่แผ่นภาพเฟสเซอร์ของความต่างศักย์เนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ของ R เนี่ยมันจะมีเฟสตรงกันความต่างศักย์ของ R ก็คือ VRในขณะที่ความต่างศักย์ของตัวเก็บประจุก็คือ VC VC เนี่ยมันจะมีเฟสตามหลังเขา90องศาแต่พอดีว่าโจทย์ไม่ได้ต้องการถามหาใช่ไหมว่าขนาด VR เป็นเท่าไหร่ขนาด VC เป็นเท่าไหร่หรือขนาด V รวมเป็นเท่าไหร่โจทย์ต้องการถามหาแค่ว่าความต่างศักย์ของมันเป็นเท่าไหร่ความต่างศักย์รวมพี่จะเขียนเป็นV รวมทีนี้เราจะหาความต่างเฟสของมันยังไงถ้าเกิดอยากหาความต่างเฟสระหว่าง I กับ V รวมเราก็ต้องลากเส้นตรงนี้ระหว่าง I กับ V รวมปึ๊บอยากหาตรงนี้แล้วก็จะได้เป็นสมมติเป็นเซต้าละกันจะได้ว่าแทนเซต้าเท่ากับ VC ส่วนด้วย VRVC ก็คือ I คูณ XC VR ก็คือ IR ก็ I ตัด I เท่ากัน XC เป็น2โอห์มแล้วก็ R ก็เป็น2โอห์มจะได้แทนเซต้าเป็น1ถ้าแทนเซต้าเป็น1แสดงว่าเซต้ามุมตรงนี้จะเป็น45องศาด้วยเซต้าเท่ากับ45องศานั่นเองก็ตอบช้อยที่2หรือบางคนอาจจะแบบรู้ตั้งแต่แบบวาดรูปขึ้นมาแล้วก็ได้เพราะว่าความต้านทานมันเท่ากันใช่ไหม
ความต้านทานสองตัวนี้เท่ากันความต่างศักย์ก็เท่ากันพอความต่างศักย์เท่าแทนเป็น1แทนเซต้าเป็น1เราก็ได้แล้วว่ามุมเนี่ยต้องเป็น45องศาเพราะเป็นสามเหลี่ยมที่มีด้านประกอบมุมฉากเท่ากันใช่ไหมโอเคสรุปข้อนี้เลยสรุปก็คือเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเป็นวงจรแบบอนุกรมเสร็จแล้วก็มาหา XC หา XC เสร็จก็มาวาดแผนภาพเฟเซอร์อนุกรม I เท่าก็วาดเส้น I ขึ้นมาก่อนแล้วก็มาวาด VR กับ VC ระวังเรื่องเฟสด้วยว่าใครนำใครอยู่เสร็จแล้วก็อยากหามุมตรงนี้ก็แทนเป็นแทนเซต้าเท่ากับ VC ส่วน VR แทน V เป็น I คูณ XC กับ I คูณ R สุดท้ายได้ออกมาว่าแทนเซต้าเป็น1ก็คือมุมตรงนี้เนี่ยจะเป็น45องศาตอบช้อยที่2เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเราเป็นเนาะเอาให้คนที่มาไว้แล้วก็มาแล้วก็ทำให้ถ้าเรียนไม่ได้เราจะทำให้เราจำเป็นเดียวเลยตอนที่เจออย่างเงี้ยมันก็จะนึกไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็คือลืมเลยอย่างเงี้ยทำได้หมดถ้าสดชื่น